ค่ากับการรอคอยหรืออาจเลือกผ้าไหมมัดหมี่ที่ใช้เวลาทอน้อยกว่าแต่งามอย่างมีเอกลักษณ์จนได้รูปแบบลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามตราบจนวันนี้ชาวลำพูนยังคงรักษาเอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดอกลำพูนไว้อย่างน่าชื่นชม